สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่เวลาบันทึกทำคลิปทีไรหิวข้าวทุกทีมาดูดวงเสร็จนะโอเคนะสวัสดีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะสำหรับคนดวงสำหรับในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2563นะครับขึ้น6ค่ำเดือน10ปีชวดวันนี้ก็สามารถทำการมงคลได้นะวันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์พอดีนะครับก็จะมีความมั่นคงดีในดวงชะตานะทำอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จเจริญก้าวหน้านะครับสำหรับผู้ที่ฝันเนี่ยในวันนี้ในขึ้น6ค่ำนะตัวของฝันนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีหรือร้ายประการใดนะครับอยู่ในความฝันที่เชื่อไม่ได้นะถ้าคุณฝันอะไรในวันนี้นะครับให้คุณปกปิดไว้ห้ามไปบอกใครนะครับไม่งั้นเคราะห์ร้ายจะเกิดขึ้นกับคุณนะอันนี้นะเสียงสัญญาณแทรกนะอาจารย์ก็ต้องเอามือถือไปห่างๆไกลๆนะคนมันแรงก็อย่างเงี้ยที่ขนาดทำคลิปของอะไรนะราถูคลิปราหูย้ายเนี่ยตังหากไปโอ้ตึ๊ด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 สัญญาณแหมแรงมากเลยนะคนมันไฟแรงอย่างเงี้ยโอเคนะครับสำหรับนุ่งผ้าชุดใหม่อนาประจำในวันอาทิตย์นะครับวันนี้จะชนะศัตรูนะถ้าคุณนุ่งผ้าใหม่ในวันอาทิตย์สระหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนนะครับถ้าใครอายุยืนก็สระผมในวันอาทิตย์ตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์ก็อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์วันอาทิตย์มีศัตรูทานน้ำมันในวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับมีดวงชะตามาถึงเสี่ยงเซมซีประจำวันกันเลยนะครับเซมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่6สิบแปดช่วงชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยดีนะครับมีมงคลเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีความสุขนะครับถ้าหากร่วมลงทุนทำธุรกิจกับผู้อื่นเนี่ยก็จะประสบผลความสำเร็จนะหากคุณได้ร่วมลงทุนกับใครก็ถือว่าดีสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็จะสำเร็จสมหวังเพราะมีผู้คนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะครับในด้านของความรักนี่ก็ราบรื่นมีความสุขเพราะต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับและมีความคิดถึงซึ่งกันและกันก็จะพบกับความสมหวังนะความสุขดีในดวงชะตาธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ก็จะประสบผลความสำเร็จดีนะแต่ท่านก็ไม่ควรที่จะระโมบโลภมากก็ไม่เป็นผลดีครับนะในด้านของการงานถ้าหางานทำอยู่เนี่ยจะมีคนคอยช่วยเหลือให้ท่านได้ตำแหน่งการงานที่ดีในเรื่องของคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าดีในวันนี้ขอให้ท่านตั้งใจทำต่อไปเถอะคะแนนสอบอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเห็นเด็กนักเรียนไปชุมกันบ่อยๆนะไปเถอะนะอยากไปก็ไปนะไปตามสบายเลยนะพอชุมนุมเสร็จก็แวะห้างแวะห้างข้าวห้างเที่ยงไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะแหมมองย้อนนึกถึงอดีตสมัยเรียนหนังสือเด็กนักเรียนผู้หญิงแต่ละคนก็ชอบแต่งตัวเสริมสวยปะแป้งนะสิ่งที่สำคัญเลยนะครับนะตอนสอบตอนสอบเนี่ยอย่าให้ติดศูนย์ติดรอแค่นั้นน่ะนะอยู่มาตามซ่อมอีกตั้ง3เดือนโอ้ยเหนื่อยเลยนะสำคัญเลยนะคนเป็นนักเรียนนะต้องสอบให้ผ่านนะเกรดดีๆเข้าไว้บางคนบอกเอาแค่ผ่านก็พอไม่ต้องสูงนะ
โอเคนะครับมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดกันเลยนะดูดวงชะตาเอาสีที่ไม่ควรใส่ในวันนี้ก่อนนะครับก็คือสีฟ้าสีฟ้าน้ำทะเลห้ามใส่ไม่ดีจะมีเรื่องเสียหายนะครับถ้าคุณใส่อัญมณีที่เป็นเพชรในวันนี้ระวังจะถูกตีหัวนะไม่ดีเลยนะจะเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็สีที่สามารถใส่ได้ก็จะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดำเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีเขียวเขียวดีสุดนะครับเขียวดีสุดๆแล้วก็สีดำได้สีทองสำริดได้สีโกโก้ได้อัญมณีที่สามารถใส่ได้ประจำในวันนี้ก็คือยกมรกตนะเม็ดใหญ่ๆดีในดวงชะตาของคุณนะครับทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่เป็นมงคลประจำในวันนี้นะครับมาถึงวันเกิดเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เป็นการกินีสัญจรไม่ดีเพราะฉะนั้นดาวศุกร์เมื่อเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองเกี่ยวข้องกับความรักมีปัญหานะครับอาจจะมีในเรื่องของหนี้สินติดขัดนะการแต่งตัวคุณก็มักจะถูกติฉินนินทานะครับแต่งให้ดีเลิศประเสริฐศรีเต็มที่นะถ้าคนจะนินทามันก็นินทานะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครหรอกที่ไม่ถูกติฉินนินทานะครับพระพุทธเจ้ายังมีคนนินทาเลยนะโตโอเคต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะครับคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยดวงชะตาคุณนะครับจะได้รับผลประโยชน์จากการเจรจาติดต่อสื่อสารพูดคุยแม้เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญานะครับต่างๆเนี่ยก็จะนําโชคลาภมาให้กับคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีนะในการเสี่ยงโชคต่างๆต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่ใจร้อนยิ่งในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างขนาดพูดก็ไม่ชอบหรือจะให้ใครมาขัดคอนะครับเป็นคนที่รักพวกพ้องนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยให้คุณระมัดระวังในเรื่องของด้านสุขภาพปัญหาโรคพยาธิต่างๆจะมีปัญหาระบบไขข้อนะครับต่อมน้ำเหลืองตับไตระวังในเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้เบาหวานนะสายตาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลทรายก็เวลาคุณกินก๋วยเตี๋ยวก็จะใส่เยอะนะครับเอาแค่สองช้อนโต๊ะก็พอนะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยบุคคลทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีลักษณะแก่งคล้ายผู้ชายนะครับผิวพรรณก็เป็นคนที่รูปร่างท้วมนิดๆผิวสองสีให้ความเกรงใจศรัทธานะครับให้การยกจ้องเจ้าชะตาถือว่าดีนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการศึกษาการหาความรู้ในวิชาต่างๆนะผลตอบรับก็ไม่ค่อยไปตามที่คุณมุ่งหวังไว้สักเท่าไหร่นะครับจะต้องขยันให้มากยิ่งขึ้นถึงจะประสบผลความสําเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์นะคนเกิดในวันเสาร์ในวันนี้คุณจะมีความมั่นคงนะครับฐานะก็จะดีขึ้นมีโอกาสเกี่ยวข้องกับในเรื่องของที่ดินนะครับซึ่งเป็นที่เก่านะใหญ่โตนะครับและที่ดินนี้เนี่ยเจ้าที่มักจะแรงนะครับมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับในดวงชะตาเนี่ยคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับจากกลุ่มเหล่าอันธพาลนะหรือบุคคลที่ให้ความศรัทธานะครับเคารพเจ้าชะตานะในด้านต่างๆช่วยเหลือในทุกๆด้านมีโอกาสได้พบมิตรที่ดีด้วยนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์กันเลยนะปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับอิทธิพลของวันนี้ก็จะมีดาวพระจันทร์ย้ายราศีนะครับดาวจันทร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยเวลา10:19นะครับดาวกัมมะกุมรักราศีตุลนะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลก็งานเข้าดีอยู่แล้วในเรื่องงานนะครับนะถ้าใครบ่นว่างานไม่มีเลยอันนี้ไงมีโอกาสที่จะเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาบอกช่วง10:19นะมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปากทั้งราศีพฤษภราศีเมษแล้วก็ราศีสูนตุลด้วยนะปรากฏการณ์ผ่าดาวตัวเดียวนี้นะครับ
โอเคมาถึงดูตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีความมั่นคงดีนะครับงานของคุณเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรมากมายแต่มีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับในดวงชะตาเนี่ยความรักก็มีปัญหานะครับจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเพื่อนด้วยนะระวังการถูกนินทาด้วยนะชาวราศีเมษนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภในดวงคุณเนี่ยนะครับเรามาระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดจะมีเหตุต้องเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยก็ยังถือว่าดีมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่นะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยดาวปัตตานีก็เป็นวีนัสนะครับความรักมักพบกับความเสียหายหรือมีเกณฑ์การหย่าร้างนะครับบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของคดีความนะการฟ้องร้องในเรื่องของชู้สาวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เรามาระวังไว้นิดนึงนะชาวราศีพฤษภนะครับคุณอาจจะมีความเครียดคิดมากในด้านต่างๆนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยให้ระมัดระวังมีดบาดกระดาษบาดอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องของการงานในวันนี้ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยในการทํางานก็ต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับส่วนในด้านของการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์ก็เข้าสู่พบปุตตะคุณก็อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารนะครับลูกหลานคุณอาจจะขอเงินขอทองนะไปทำงานอะไรก็แล้วแต่นะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบริวารนะครับให้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้เป็นผลดีนะต่อมาชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวจันทร์ก็เข้าสู่ภพพันธุนะครับคุณก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะครับในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้เนี่ยถ้าต้นคุณติดต่ออะไรเรื่องเงินอยู่ก็มีโอกาสได้เงินนะครับประสบผลความสำเร็จดีในดวงชะตาในด้านของการงานเนี่ยก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะการงานก็มีเครดิตที่ดีขึ้นนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ในด้านของการงานวันนี้อาจจะมีปัญหาระวังในเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะครับงานอาจจะมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นได้นะส่วนในเรื่องของการเงินในวันนี้นะครับถือว่าดีมากนะโดดเด่นเงินเข้านะครับจะมีโชคลาภทางด้านการเงินที่ดีในดวงชะตาของคุณนะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยคุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินนะครับในดวงชะตาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีช่วงนี้ก็ให้เรามาระวังคำพูดนิดนึงนะครับถ้าพูดอะไรแล้วก็มักเป็นไปตามปากนะอย่าลืมถ้าคุณพูดเลขอะไรลอยๆออกมานะครับก็ไปซื้อซะไม่ต้องไปคิดมากตัวสิ่งใดนะครับพูดเลขอะไรก็ออกเองนั้นนะต่อมาชาวราศีตุลราศีตุลอย่างที่บอกคุณจะมีงานเข้ามานะครับจะมีความรับผิดชอบในเรื่องในด้านการงานเพิ่มมากขึ้นการเงินวันนี้ทำธุรกรรมก็ผ่านจะประสบผลความสำเร็จนะแต่คู่ครองอาจจะดุนิดนึงนะครับอาจจะมีการขึ้นเสียงทะเลาะอะไรกันบ้างก็ใจเย็นๆนิดนึงนะชาวราศีตุลนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกนะครับในดวงชะตาหลายคนก็ชอบถามราหูมะเร็งดีไหม ดีอยู่แล้วชาวราศีพิจิกได้รับการยกเว้นไว้นะครับราศีพิจิกเนี่ยราหูเร็งเนี่ยไม่ใช่พินทุบาทนะไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเสามาน่ะใช่ คุณต้องระวังเสานะแต่ถ้าราหูไม่เป็นอะไรนะครับแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายมากไปนิดนึงนะครับในดวงชะตาแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากมายนะดาวประจำตัวในวันนี้นะครับให้ระวังในเรื่องของคดีความอย่าใช้อารมณ์นะครับส่วนในเรื่องของการเงินการทองก็เหนื่อยในการหาต้องใช้ความอดทนต้องขยันให้มากถึงจะมีโอกาสได้เงินนะครับส่วนในด้านการงานคุณก็ถือว่าเป็นปกตินะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูวันนี้เงินเข้าครับมีความมั่นคงเงินนั้นอาจจะได้มาจากพืชสวนไรนาต่างๆทรัพย์สินของคุณนะครับที่ทางต่างๆส่วนในเรื่องของการงานในวันนี้นะครับดาวพุธก็อยู่ภพสุภะสำเร็จสมัครงานได้งานไม่ได้มีปัญหาใดๆต่อมาชาวราศีมังกรมังกรเนี่ยรายจ่ายเยอะมากวันนี้
แน่นอนเลยนะครับการงานก็อาจจะมีปัญหานะครับแต่ก็ไม่มากนะนะก็ต้องพยายามประคับประคองนิดนึงนะชาวราศีมังกรเนี่ยดวงคุณปลายปีถึงจะดีนะต่อมาชาวราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาของคุณนะครับดาวเกตทับกุมรักเนี่ยมักจะฝันในเรื่องราวต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจําไว้เลยว่าความฝันผู้ฝันเลขอะไรก็ไปซื้อเลขนั้นนะไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดเลยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดาวประจำตัวก็อยู่ในภพกรรมะวันๆก็ทําแต่ในเรื่องงานเรื่องการนะครับงานอาจจะเยอะก็ได้ส่วนการเงินทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสําเร็จความรักดาวคู่ก็เป็นอลีนะครับจันทร์ก็เป็น8เพราะฉะนั้นวันนี้ความรักไม่ค่อยดีนักวางไว้นะครับไปหาเงินหาทองดีกว่าไปทํางานดีกว่างานชาวราศีมีนนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ให้เพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ให้คุณเลือกใบที่1ใบที่2ใบที่3นะให้เวลาทำสมาธิเลือกนะครับ10วิเริ่มครบแล้วนะครับแหมเร็วจังคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะครับในวันนี้คุณได้แทน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 ฟก้าวไม้เท้านะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยในช่วงนี้การงานมักจะหงุดหงิดนะครับงานไม่ค่อยดีนะเบื่องานบางทีก็อยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็ติดขัดฝืดเคืองเหลือเกินนะความรักก็มักมีเรื่องหึงหวงนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของการหึงหวงมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2คนที่เลือกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ฟ้าจัดเม้นนะครับวันนี้ควรพยายามส่วนมนต์ไม้พายและกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนิดนึงนะครับเจ้ากรรมนายเวรก็อาจจะมาขอส่วนบุญนะมาทวงอะไรคุณก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการงานของคุณเนวนี้เนี่ยนะจะมีเกณฑ์การแก้ไขนะครับปัญหาในเรื่องของการงานที่มีมานานแล้วนะและเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะครับหรือถ้าคุณต้องการที่จะออกจากงานนะก็จะได้งานใหม่ในเวลาที่ไม่นานนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหากลงทุนอะไรไปแล้วเนี่ยคุณก็จะรับผลตอบแทนที่ดีนะครับคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักแบบกระทันหันโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนะโอเคต่อมานะคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะครับฟ้าคุณได้2เหรียญนะคือในดวงชะตาคุณเนี่ยการเงินมักติดขัดหมุนเงินไม่ค่อยทันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็จะได้รับเงินแบบเส้นจะแดงผ่า8เลยนะครับในดวงชะตานะมักเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ก็ต้องบริหารการเงินให้ดีส่วนในด้านของการงานนะครับคุณเป็นคนที่สามารถจัดการงานนะครับในหลายๆอย่างเนี่ยได้ในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดีเลยส่วนในเรื่องของความรักนะครับไม่ค่อยมีโอกาสได้พบคนรักนะแต่ความรักของคุณเนี่ยก็เป็นในลักษณะแบบเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมทั้ง12ราศีนะถ้าในสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์นะครับก็ติดต่อมาได้หรือท่านใดจะบูชานะครับมหายันพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับก็สั่งจองได้อาจารย์เปิดสั่งจองนะครับตอนนี้ก็เป็นหลักร้อยแล้วนะครับที่มาสั่งจองอาจารย์นะเพราะฉะนั้นถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับและอาจารย์ก็จะทําพิธีในวันที่3กันยายนนี้นะครับอิทธิพลของดาวพระราหูเนี่ยจะเริ่มนะครับบวกลบก็ประมาณ 7-8 วันนะจากการคำนวณของอาจารย์นะครับก็คือในวันที่3กันยาถึง10ช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้มากนะครับทำอะไรด้วยความไม่ประมาทเพราะดาวท่านเริ่มเคลื่อนนะครับในช่วงนี้อาจจะมีแรงถีบส่งนะครับบางคนอาจจะถีบดีก็ได้บางคนอาจจะถีบไม่ดีก็ได้ล่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะได้ยินเสียงร้องไหม
นะแมวจานร้องทั้งวันเลยนะสงสัยมันเป็นช่วงติดสัตว์นะครับร้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ